ไปดูที่ภูเก็ตกันก่อนนะครับภูเก็ตเองก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบสัดส่วนประชากรแล้วนะฮะก็คือสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับรองจากกรุงรองลงมาก็จะเป็นกรุงเทพมหานครแต่ทีนี้เนี่ยคือสถานการณ์ที่นั่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ค่อยดีมากนักนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะฮะก็ได้มีการส่งนักรบชุดขาวคือส่งทีมคุณหมอที่เชี่ยวชาญนั่นแหละครับเข้าไปช่วยเหลือผัดเปลี่ยนเวรกันแล้วนะครับเพราะว่าคุณหมอที่อยู่ที่นั่นเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยล้ากันแล้วเมื่อวานนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมกับคณะก็ได้ร่วมกันนะครับส่งทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จำนวน58คนครับไปช่วยทีมแพทย์ที่จังหวัดภูเก็ตดูแลผู้ป่วยโควิด-19นะครับซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดแล้วก็มีจำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่นั่นก็ไม่เพียงพอนะครับโดยทางคณะผู้บริหารก็ได้กล่าวให้กำลังใจแล้วก็มีการชูมือขึ้นพร้อมกับร่วมกันกล่าวนะครับคำว่าจะขอทำสุดหัวใจ3ครั้งด้วยกันนะครับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจก่อนที่จะมีการตั้งแถวแล้วก็มอบดอกกุหลาบนะครับให้กับนักรบชุดขาวทั้ง58คนในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ภูเก็ตครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ